มีเรื่องสำคัญมากราบบังคมทูลเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเพคะมีเรื่องอะไรหรือสังคือนางเรไรมารดาเจ้าจอมแขท่านป่วยหนักใกล้ม้วยไปตามอายุไขนางมีความปรารถนาที่จะเห็นหน้าธิดาสาวผู้มีบุญบารมีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมโปรดให้เป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามก่อนที่นางจะม้วยมรณังไปเจ้าจอมแขจึงมีความจำเป็นที่ต้องออกเดินทางไปเห็นใจมารดาท่านที่เมืองประจีนตั้งแต่เช้ามืดเจ้าจอมแขจึงไม่ได้มากราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตออกจากพระบรมมหาราชวังด้วยตัวเจ้าจอมแขเองเพคะเรื่องป่วยเรื่องไข้ของบุพการีเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะยามชราภาพเจ้าตัดสินใจถูกแล้วสังที่อนุญาตให้นางกลับไปทำหน้าที่กุลธิดาผู้กตัญญูต่อมารดานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเพคะดูดูพระพายพัดเหตุใดจึงซัดจึงพัดพาคุณเท้านางของข้าให้ลอยและริ้วปิวลมมาที่ตำหนักท้ายสระนี้ได้หรือว่าท่านจะฟันท่านจะเฟื่อนเพราะความชราภาพใกล้ม้วยมรณังจึงคิดว่าตำหนักเจ้าจอมแขสิวไรเนี่ยเป็นลานฝึกซ้อมฟ้อนรำที่ท่านทำเป็นกิจวัตรไหนไหนนางรำอยู่ไหนหนออีฉันไม่เห็นมีสักนางองค์สมเด็จพระพันวัสสาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ข้ามาฝึกกิริยามารยาทเยี่ยงสตรีในราชสำนักให้แก่เจ้าจอมแของค์สมเด็จพระพันวัสสาอาจจะทรงลืมไปเสียแล้วว่าคุณเท้านางนั้นน่ะแก่ชราเกินกว่าจะเป็นแบบอย่างสอนกิริยามารยาทให้สตรีฝ่ายในให้งามสง่าได้เสร็จแล้วข้าที่ท่านหลังก็ค่อมแขนขาก็อ่อนก็เปี้ยใกล้จะลงโรงศพนะเจ้าค่ะไม่ใช่โรงละครเจ้าค่ะนางนี่มิ่นพระราชกระแสรับสั่งใครหน้าไหนหานก้ามิ่นพระราชกระแสรับสั่งในองค์สมเด็จพระพุทธศาสนาบังเจ้าคะก็เองยังไงล่ะนางสังนรกจะกินกับบานไม่รู้ตัวไม่ต้องมาต่อล้อต่อคำไปตามเจ้าจอมแขออกมาพบข้าเสียเดี๋ยวนี้เจ้าจอมไม่อยู่เจ้าจอมไปไหนไปเยี่ยมแม่ที่ชราภาพใกล้ตายที่ปราจีนก่อนคุณเท้านางจะเยี่ยงกายมาไม่กี่โมงยามนี่เลยเจ้าค่ะคุณเท้านางเจ้าค่ะไม่มีฝ่ายในนางไหน
ออกจากพระราชฐานโดยไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระพันวัสสาเจ้ากล้าดียังไงนางสังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้วเจ้าข้าหากไม่เชื่อลองไต่ถามเจ้าพระยาพิชัยดูสิเจ้าข้าอัญเชิญคุณเท้านางกลับไปซ้อมฟ้อนซ้อมลำเอ๊ะหรือว่าไหนๆเหนื่อยยากมาถึงที่นี่ละก็มาฝึกฝนกิริยามารยาทให้อีสังเถอะเจ้าค่ะอีสังอยากเรียนรู้จังเจ้าค่ะอย่างเจ้าอ่ะมันบัวใต้น้ำรังแต่จะให้เต่าให้ปลามันกินตายแล้วตายแล้วไม่ว่าจะโดนไม่เท้ากลับไม่โดนเสียแรงหลบนะเจ้าค่ะมันชักจะไม่ชอบมาพากลซะเสียแล้วล่ะคุณจอมที่อยู่ๆเจ้าจอมแขออกไปนอกพระบรมมหาราชวังโดยไม่ได้แจ้งให้ใครในฝ่ายนายทราบเรื่องเลยนอกจากพระกำนันนาลีสังนางสังเองก็อ้างว่าได้ขอพระบรมราชานุญาตจากพระองค์พระเจ้าอยู่หัวแล้วดูเอาเถอะค่ะคุณเท้าแม่ตัวนางได้เป็นเจ้าจอมนางยังไม่เคยเข้าเฝ้าถวายบังคมองค์สมเด็จพระพันวสาเลยแม้แต่ครั้งเดียวราวกับจงใจข้ามหน้าข้ามตายยังไงพี่กนหม่อมฉันคิดว่านางไหวตัวทันแล้วไปคะเรื่องที่อ้างว่ากลับไปเยี่ยมบ้านนางคงรู้สึกได้ถึงพลังเจ้าพระยาพิชัยและของเจ้าราตรีแต่หม่อมฉันสังหรณ์ใจเหลือเกินเพคะว่านางจะกลับมาในเร็ววันข้าก็คิดเช่นนั้นแต่ก็ยังดีที่นางห่างจากองค์พระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงเหรอครับเราสี่คนต่างมโนภาพไปเองได้ไหมครับหรือคุณบุษบากับเด็กทองหยิบนั่นอาจเป็นนักสะกดจิตระดับโลกเอามาปั่นหัวพวกเราให้ฟุ้งซ่านเล่นๆน่ะถ้าอดีตชาติที่เราเห็นมันเป็นเรื่องจริงมันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเราสี่คนที่มีชีวิตอยู่ในชาติภพนี้นี่พี่ไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นบนพระที่นั่งเหรอครับพี่ควรจะเชื่อไหมล่ะวายุพี่สงสัยจริงๆนะผมเคยคิดที่จะไม่เชื่อถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามผมก็จะไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวด้วยอีกเหมือนตอนที่พี่จะเข้าไปในมิตินั้นอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นเป็นเพราะผมเป็นห่วงพี่กลัวว่าพี่จะเป็นอะไรไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ความคิดผมกระจ่างเลยครับว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงพี่จับใจขนาดนั้นถ้าเราไม่เคยมีชีวิตอยู่ร่วมกันในอดีตชาติมันก็เป็นเหตุเป็นผลไปอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอครับพี่พี่เองก็เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเป็นห่วงพี่มาแล้วก็วายุจนถึงขนาดที่แบบต้อง
ทิ้งลูกทิ้งเมียมาเป็นธุระเรื่องนี้ให้อย่าลืมสิพี่มานคุณเองก็เชื่อเรื่องโลกทิพย์ของคุณบุษบาจนหัวปักหัวปั๊มไม่ใช่เหรอแต่ทำไมคุณถึงกลับไม่เชื่อเรื่องในอดีตชาติทั้งที่มันก็เรื่องเดียวกันผมคงจะตื่นเต้นตกใจไปหน่อยเท่านั้นเองครับโทษทีฮะน้ามีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งกรุงศรีอยุธยากำลังดลบันดาลให้เราทั้ง4คนได้ล่วงรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์และนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราทั้ง4คนต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันในชาติภพนี้เพื่อค้นพบมันไม่ใช่ความบังเอิญแน่ๆครับคุณนามันไม่ใช่ความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลไม่มีบังเอิญวายุน้าเดาได้เลยว่าหนูคงล้มเลิกความคิดเกี่ยวกับโบราณวัตถุในเรือนนั้นแล้วใช่ไหมจ๊ะพี่มานใช่ครับแต่ผมยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะกลับเข้าไปในเรือนนั้นนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณหลงรักคุณบุษบาเข้าแล้วจริงไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นเลยครับมันแปลกจริงๆมันเหมือนกับอะไรที่ผูกพันอยู่ในใจอะครับ That's true love พี่มาน Maybe ถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะต้องรักคุณบุษบาด้วยคนสิครับใช่วัยยุเราสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันแล้วผมก็คงจะต้องอกหักไปเพราะคุณทองหยิบบอกว่าคุณพระพิมานกับคุณอาเจ้าขาของแกรักกันเหลือเกินจริงไหมครับคุณนะโถน่าสงสารองค์เจ้าฟ้าสุทัศน์แต่ในชาตินี้วายุก็ไม่เคยออกหักนี่มันก็ไม่แน่หรอกครับพี่ว่าไงจ๊ะลูกโอ้ยจริงด้วยพ่อลืมไปขอโทษทีลูกโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อไปรับลูกเดี๋ยวนี้เลยนะจ้ะจ้ะจ้ะรอสัก15นาทีลูกจ้ะ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 เจอกันจ้ะลืมไปรับลูกที่โรงเรียนเหรอคะอาจารย์ใช่แล้วครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมต้องขอลานะครับ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับคุณอาคม ดิฉันต้องกราบขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะที่ทำกิริยาไม่ดีไม่งามต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์ ไม่เป็นไรแล้วครับอาจารย์ผมเองต่างหากครับที่ต้องกราบขอโทษอาจารย์ เพราะว่าใช้อารมณ์เยอะไปหน่อย ในสถานการณ์เช่นนั้นเราต่างก็ใช้อารมณ์เพราะเป็นห่วงพี่มานเหมือนกันทุกคนค่ะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมผมขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับที่เป็นทุนละให้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะกำลังใจที่มีให้กับผมผมจะไม่มีวันลืมคำสอนของอาจารย์ในครั้งนี้เลยครับโอเคมาเยอะมาพี่ขอเซลฟี่ให้ลูกสาวพี่ดูหน่อยมาลูกสาวอาจารย์ชื่ออะไรล่ะครับน้องทองอุไรผมว่าวิดีโอคอลเลยดีกว่าครับอาจารย์ได้เลยโอเคดีเลยฮัลโหลลูกตอนนี้พ่ออยู่กับใครอยู่กับพี่วายุตัวเป็นๆเลยเห็นไหมสวัสดีจ้าน้องท่องอุไรนี่พี่เป็นลูกศิษย์คุณพ่อตั้งแต่อยู่มหาลัยเลยนะขอให้หนูเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆเหมือนคุณพ่อนะคะพี่สัญญาว่าพี่จะรีบกลับมาอยุธยาอีกเร็วๆนี้
แล้วพบกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพ่อไปรับลูกงั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับถ้าเกิดว่าจะมาที่อยุธยาเมื่อไหร่ก็โทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณอาคมครับเราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันละเราต้องไม่ทิ้งกันครับผมลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะตกลงจะกลับกันวันนี้เลยไหมจ๊ะเดี๋ยวผมขอไปเก็บข้าวของที่ห้องวายุก่อนเออแล้ววายุอ่ะจะกลับเลยไหมถ้าพี่กลับผมจะอยู่ทำอะไรล่ะครับ So we're all leaving That's right